วัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้นะครับเรายืนอยู่ที่อำเภอโพธารามครับเราจะพาทุกคนนะครับมาดื่มด่ำสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลองอาณาเขตของอำเภอโพธารามครับวันนี้นะครับเราเช็คอินเข้าพักที่ Sleep by the River หรือนอนริมน้ำครับเป็นที่พักริมแม่น้ำแม่กลองเลยนะครับสวยงามตามประเพณีเลยเรียกได้ว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ครับที่นี่เขามีห้องพักถึง7ห้องนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีโซนริมน้ำด้านล่างแล้วก็โซนด้านบนครับที่โอบล้อมไปด้วยแม่น้ำแม่กลองครับวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ภาพรวมของการท่องเที่ยวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยบา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 ยที่ Sleep by the River นะครับหรือนอนริมน้ำเนี่ยเขาถ่ายทอดพร้อมมอบประสบการณ์ในเรื่องของที่พักนะครับริมแม่น้ำแม่กลองเลยมี2ส่วนนะครับส่วนด้านล่างที่ติดแม่น้ำแล้วก็ส่วนด้านบนที่มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งแต่ก็โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศของแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วตอนเช้านี่เราก็อยู่ที่ห้องอาหารครับคุณป้ามาลีเป็นคนทำข้าวต้มโฮมเมดนะครับอร่อยมากสวัสดีครับป้ามาลีสวัสดีค่ะอำเภอโพธารามยินดีต้อนรับนะคะครับและวันนี้เราจะพาชมบรรยากาศของSleep by the River พร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับ